ิมโลหะที่พัฒนาเนื้อหาจากวาดคาแรคเตอร์ตามจินตนาการสู่การเล่าเรื่องจากความทรงจำโดยภาพวัตถุสมจริงเช่นหมาก้านกล้วยปลาตะเพียนสารตามแนวคิดว่าของเล่นวัยเด็กเชื่อมโยงกับผู้ชมได้ง่ายนี่คือผลงานศิลปะของชวิตศรีสวัสดิ์นักศึกษาปริญญาโทรั้วศิลปากรหากวันนี้พักทำภาพพิมพ์ไว้ก่อนเปลี่ยนมาจับตะหลิวทำผัดไทยสูตรแม่ขายเดลิเวอรี่หารายได้ช่วยครอบครัวและส่งตัวเองเรียนหลังมหาวิทยาลัยปิดเพราะโควิด-19จึงขาดอุปกรณ์เฉพาะทางไม่สามารถสร้างผลงานชิ้นใหม่พอมหาวิทยาลัยศิลปากรปิดช่วงโควิด-19นะคะนักศึกษาแล้วก็ศิลปินเองก็ขาดเครื่องมือค่ะโดยเฉพาะอย่างคนที่ทำภาพพิมพ์อย่างน้องชวิตเนี่ยก็ทำภาพพิมพ์โลหะนะก็ใช้อุปกรณ์เยอะเนาะพวกเครื่องมือต่างๆน้ำยานะคะไหนจะเครื่องพิมพ์อีกนะคะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ศิลปินพอทำได้ในช่วงกักตัวอยู่บ้านนั่นคือการสเก็ตงานเอาไว้ลอยไอเดียออกมาให้มากที่สุดค่ะแล้วก็อย่างขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะมีการเอาไปไดคัทในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะค่ะแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้พร้อมนะคะถ้าสถานการณ์เป็นปกติเมื่อไหร่ก็ลงงานจริงได้ทันทีค่ะหากในวิกฤตกลับเป็นโอกาสให้รุ่นพี่ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ชื่อดังจักรีคงแก้วเปิดโปรเจกต์พี่ช่วยน้องไม่เพียงใช้ชื่อเสียงช่วยโปรโมทขายงานยังดึงดูดนักสะสมโดยมอบผลงานที่ไม่เคยจำหน่ายของจักรีพ่วงไปด้วยจนศิลปินรุ่นน้องมีรายได้จากภาพพิมพ์ครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่สำคัญยังสร้างคอนเนคชั่นให้น้องไปต่อยอดด้วยตัวเองแล้วก็นึกถึงน้องๆที่ใกล้ตัวที่เราเห็นชีวิตประจำวันของเขาว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหนก็เลยตัดสินใจว่าหรือเราจะเอางานของผมเองเนี่ยไปขายแล้วเอาเงินมาช่วยเขาผมก็ถ้าไปช่วยเขาเขาคงอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแบบอาจจะเกรงใจเราหรือไม่ภูมิใจในตัวเองหรืออะไรอย่างนี้นะก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่เอางานของน้องมาเปิดขายใน Facebook ใช่ไหมแล้วก็แถมงานของเราเขาได้ภูมิใจว่างานของเราขายได้ด้วยนั้นเริ่มแรกคือเราเนี่ยก็ขายผัดไทย delivery ที่เราคิดเนี่ยแหละฮะแล้วพี่จักรีเขาก็ซื้อไปกินแล้วแกก็ติดต่อโทรมาบอกว่าพี่ก็มีโครงการที่คิดว่าจะช่วยน้องๆสนใจไหมเรารู้สึกว่าเราได้เปิดกว้างเราได้พบเจอกับนักสะสมผลงานเราได้รู้จักคนได้กว้างขึ้นก็เป็นโอกาสของเราเอาภาพผมไปโพสต์แล้วก็แถมภาพอาจารย์ถวันภาพนี้ไปก็ผลตอบรับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะปกติงานชิ้นนี้ผมแสดงที่หอธรรมบารมีครับก็ช่วงโควิดแล้วก็แบบหอศิลป์ก็ปิดไปอะไรเงี้ยทำให้คนไม่ได้ไปเข้าหอศิลป์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพี่จักรีก็ช่วยโพสต์ขายไปครับก็พี่จักรีก็บอกว่า10นาทีก็ขายได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาติดต่อจะซื้อภาพนี้ครับก็เข้ามาเยอะมากเหมือนกันครับแล้วก็งานชุดนั้นก็ขายหมดเลยครับขายเกลี้ยงหมดเลยจักรีคงแก้วมองว่าในภาวะที่ทุกคนรัดเข็มขัดบวกกับความนิยมภาพพิมพ์ที่ไม่ได้มากเท่าจิตรกรรมอาจทำให้ช่วงนี้ศิลปินภาพพิมพ์หารายได้ยากขึ้นแม้แต่มือรางวัลระดับนานาชาติปฏิพลสุพรรณพงศ์ดีกรีกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลปรินต์บายเนียลเวอร์นาที่บัลแกเรียปี2562ยังเพิ่งขายงานได้ในรอบ5เดือนจากโปรเจกต์พี่ช่วยน้องจักรียังพลิกวิกฤตเป็นแรงบันดาลใจลุยสร้างภาพพิมพ์แกะไม้ชุดใหม่บันทึกสังคมไทยในช่วงโควิด-19 ประเดิมแกะภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นวัดแขกและเยาวราชในวันที่ไร้ผู้คนมอบรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์ศิลปะให้มหาวิทยาลัยที่มีสอนวิชาภาพพิมพ์ทั่วประเทศหวังแบ่งเบาให้ศิลปินรุ่นใหม่ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันกฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน